กูรูมืออาชีพวันนี้นะคะนานาอยู่กับเท็ดดี้และฟรุตตามิน่าฟรุตพายค่ะครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าขอขอบคุณทุกๆคนมากมากนะครับเพราะว่าไม่ถึง10วันนะใช่10กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมที่เราเปิดตัวฟรุตพายไปนะครับขายดีมากๆจนวันนี้ต้องขอมาตอกย้ำความอร่อยกันอีกครั้งนึงเลยนะฮะขายดีจนโอ้โหแทบจะผลิตไม่ทันนะใช่ตอนนี้คืออบทุกวันเลยนะฮะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วหลายคนบอกเลยว่าโอ้โหแป้งพายเป็นแป้งพายในฝันเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆที่สำคัญไส้เนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังชิ้นโตๆแล้วก็หวานน้อยด้วยโอ้โหรสชาติถูกใจนะฮะแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาก็ชื่นชมกันเยอะเลยนะครับโอ้อาจารย์ซิลสุญญากาศอย่างนี้เลยแล้วให้ถาดแบบถาดที่เรียงมาแบบนี้เลยเหรออาจารย์อะไรอย่างนี้ขอบพระคุณมากๆเราตั้งใจจริงๆนะฮะเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของคุณภาพขนมแล้วก็การจัดส่งด้วยนะครับเราก็เลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมเลยล่ะครับเอาล่ะค่ะพายของเราพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าใครที่ยังไม่เคยทานเดี๋ยวอธิบายว่าพายของเราเนี่ย3รสชาติของพายเรามีอะไรบ้างตัวแรกของเราเนี่ยนะคะเป็นพายแอปเปิ้ลค่ะรสชาติหวานเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้แอปเปิ้ลสดจากต่างประเทศชิ้นโตๆเลยแล้วก็มีการใส่เครื่องเทศลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพายแอปเปิ้ลของเราเนี่ยจะหอมอร่อยแล้วก็ได้ชิ้นแอปเปิ้ลชิ้นโตๆเลยล่ะตัวที่2นะครับอันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะฮะคุณผู้ชมก็คือมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวกำลังดีนะครับตัวไส้นะฮะทำจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะครับหรือว่าราสเบอร์รี่นะครับเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ความหอมลงตัวมากๆครับและสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นพายทุเรียนค่ะพายทุเรียนของเราเนี่ยนะคะเลือกใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองพันดีแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะในเนื้อไส้ทุเรียนของเราเนี่ยใส่ตัวมะพร้าวลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากทุเรียนแล้วยังได้เคี้ยวมะพร้าวอร่อยอร่อยอีกเข้ากันมากๆเลยล่ะคุณและที่ต้องบอกจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนประทับใจนะฮะก็คือขั้นตอนการทำการปรุงแต่งแบบต้นตำรับนะฮะสไตล์ฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพิถีพิถันนะฮะในการทำแป้งพายโอ้กว่าจะได้แป้งพายร่วนแบบนี้โอ้โหต้องใช้ความละเมียดละไมรีดแผ่นต่อแผ่นนะใช่แล้วดูด้านหน้านะฮะแบบมีสารแบบนี้มีลายแบบนี้เป็นงานละเอียดละอ่อนนะพิถีพิถันอยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้ของที่อร่อยแล้วก็หน้าตาน่ารักน่ากินถ่ายเซลฟี่ก่อนทานกันได้แบบนี้นะฮะเราตั้งใจทุกชิ้นจริงๆครับถ้ายังไม่เปิดกล่องยังไม่ได้เอาสุญญากาศออกเนี่ยนะคะเก็บแช่แข็งได้1เดือนสบายๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้ทานให้หมดภายใน1สัปดาห์ค่ะหรือง่ายที่สุดนะหั่นออกมาเป็นชิ้นพอดีคำเรียงใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะนำเข้าแช่แข็งก็เก็บได้นานค่ะน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับซื้อไปแล้วปุ๊บก็ยังสามารถเก็บได้ด้วยจะเอามาทานก็แค่อุ่นไมโครเวฟนะครับสั่งยังไงครับเนี่ยสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันด้านล่างนี้เลยหรือโทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0922658968หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะขออนุญาตทวนกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าขายดีมากๆวันนี้เรามาตอกย้ำความอร่อยกันอีก1ครั้งนะครับฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มี3รสนะครับอันที่1 นะครับพายทุเรียนนะครับแหมข้างในเป็นไส้ทุเรียนเข้มข้นหมอนทองอย่างดีมีผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะกินปุ๊บเนียนเนียนนุ่มๆแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนแบบกรุบๆนะฮะอร่อยลงตัวมากๆตัวที่2นะครับมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับอันนี้ใครที่ชื่นชอบเบอร์รี่อยู่แล้วมีความหวานมีความเปรี้ยวนะครับลงตัวจริงๆครับและสุดท้ายอันนี้แอปเปิ้ลพายนะครับแอปเปิ้ลชิ้นโตๆหมักบ่มอย่างดีนะครับแล้วก็มีผสมเครื่องเทศด้วยใช่ค่ะอร่อยมากๆนะฮะทั้ง3รสแบบนี้นะครับ1ถาดนะฮะส่งตรงถึงบ้านเลยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเพียงแค่850บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะคะ850บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเทศกาลสงกรานต์แบบนี้หลายคนนะคะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปท่องเที่ยวขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับนานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสงกรานต์ค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ครับวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบจะชวนคุณผู้ชมทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะเชฟประจวบเนี่ยเอามะเขือม่วงมาทอดกรอบเขามีเทคนิคในการทอดของวันนี้ที่ใส่มะพร้าวขูดคั่วลงไปด้วยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้และเทคนิคนี้ของเชฟเนี่ยอร่อยมากขึ้นอีกเยอะมากๆเลยล่ะยำยำรสชาติจัดจ้านนะ
ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับก็คือโรทั้ง3ชนิดนั่นเองนะครับตัวแรกก่อนเลยครับนี่เลยม็อกคาโรผสมทั้ง3รสชาติเข้าด้วยกันอันนี้สิครับขายดีทั้งยอดขายและก็ชื่อด้วยนี่คือชื่อว่าป๊อปปูล่าโรนะครับและสุดท้ายของเราอันนี้ก็คือแบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่นะครับ